สวัสดีครับเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับ Breadth First Search นะครับก็ทบทวนอีกนิดหนึ่งเวลาเราแต่เราจะใช้ตัวอย่างเป็น Undirected Graph บ้างนะครับก็เวลาเรา Run Breadth First Search เนี่ยนะครับถ้าคิดง่ายๆก็คือเราเราก็จะเริ่มจากโหนดหนึ่งนะครับเป็นโหนดนี้เนาะเราก็จะ,ะดูโหนดทั้งหมดที่ติดกับโหนดที่เราเคยไปมาแล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็มี2โหนดก็คือ1 2กับ5นะครับ เราก็จะไปไปเก็บพวกนี้ไว้นะครับซึ่งเพื่อความง่ายเราจะเรียกอันนี้เป็นเป็นเลเยอร์อันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์โหนดแรกก็จะเป็นเลเยอร์ศูนย์นี่จะเป็นเลเยอร์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วโหนดทั้งหมดที่ติดกับโหนดในเลเยอร์หนึ่งนะครับก็จะถูกดึงขึ้นมานะครับเก็บไว้ในเลเยอร์ที่สองนะครับก็อาจจะเป็นสามสี่มีอะไรบ้างครับสองก็มีสามสี่นะห้าก็สี่หกนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับนั้นก็โน้ตในกลุ่มนี้นะครับก็จะถูกค่อยเข้าไปวิสิตนะครับเราจะไปวิสิตโน้ตตามตามลําดับแต่ว่าก็จะไปในแนวในแนวกว้างนะครับนี่จะเป็นเลเยอร์ที่2นะครับเสร็จแ,แล้วก็สังเกตว่าเออหกสี่ติดกับเจดนะครับสามติดกับเจ็ดหติดกับ8นะครับก็ก็จะเป็นเลเยอร์ถัดไปก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับไม่รวม9้านะครับ เป็นเลเยอร์สามแล้วก็เก้าก็จะเป็นเลเยอร์ที่สี่แล้วก็หมดละนะครับเราก็จะค่อยๆไปทีนี้การไปเป็นเลเยอร์แบบนั้นก็คือหลักๆก,ก็คือเราก็ดูที่ที่โนดท,ที่เราเคยไปแล้วนะครับผมก็ไล่ให้ดูเนาะเลเยอร์เป็นผลลั์นะครับแต่ว่าเวลารันจริง,รงๆก็คือเราก็ดูว่าเอออันนี้เคยไปแล้วนะเราก็มาไว้นะครับมาไว้นะครับแล้วเราก็เข้าไปไล่ดูตามลําดับนะครับก็คือที่ตามที่เราเจอนะครับ นั้นถ้าเราดูโหนดตามลำดับที่เราเจอเนี่ยเราก็จะพบว่าเออเราก็จะไปดู2ก่อน5นะครับจริงๆ5้ากับ2นี้ลำดับงไงก็ได้แต่ว่าเราถือว่าข้างบนก่อนแล้วกันนะครับดู2เพราะ2ก็แล้วเราเอาเอา2กับ5ใส่เป็นคิวนะครับจาก1เอา2อเราดูไปแล้วนะฮะเอา2เอาไปใส่ในคิวนะครับพอไปดู2ปับ๊บเราก็พบว่าเราเจอผมติดข้างหน้าแล้วกันเจอ3กับสี่ เจอสามกับสี่พอมาดูห้าเราก็ติ๊กสองผ่านไปนะครับพอมาดูห้าปุ๊บก็เจอสี่กับหกนะครับสี่เคยไปแล้วก็ไม่เอามาใส่หกเคยเคยเห็นแล้วนะครับมีมีเห็นกับไปนะครับสี่นี้เคยเห็นแล้วนะครับเราก็ไม่มาใส่หกยังไม่เคยเห็นก็เอามาใส่นะครับพอดูดูที่สามนะครับเราก็จะเห็นว่าสามเนี่ยรู้จักสองนะติดกับสองติดกับหกติดกับเจ็ดนะครับ ก็6เคยเห็นแล้วนะครับก็ไม่เอาไปใส่ก็เห็นใส่แค่7นะครับแล้วก็3ดูที่4เห็น7 2 6ดเจ็คยเห็นแล้วหก็เห็นแล้วนะครับก็ไม่ทำอะไรนะครับพอดูที่6กปุ๊บก็เอ่อหนี่มีอะไรบ้างมี5 4 8ก็เห็นโนดใหม่ก็แค่ะคดับก็ใส่8เข้าไปนะครับก็มาดูที่7ปุ๊บ ไม่ไม่มีใครเลยนะครับที่เรายัางไม่รู้จักเราก็ไ่ทําอะไรพอดูที่8ปั๊บเห็น9นะครับเราก็ใส่9้าเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นโน้ตไล่ไปตามลำดับนี้นะครับทีนี้ถ้าเราเก็บโน้ตว่าใครโน้ตที่เราเราสามารถาสังเกตว่าเราจะวิสิตโน้ตเนี่ยไปตามเลเยอร์อยู่แล้วนะครับโอเคไหมฮะเราสามารถจะเก็บค่าเลเยอร์ของแต่ละโน้ตได้ด้วยนะครับโดยดูว่า,าใคร ที่พบมันนะครับเป็นเป็นเลเยอร์ที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะมีอีกอะไรหนึ่งเป็นเลเยอร์นะครับเขียนเป็นสีสีแดงมาด้วยนะครับเป็นเลเยอร์อันนี้จะเป็นเลเยอร์ศูนย์พอเจอพวกนี้เจอด้วยด้วยด้วยโหนดหนึ่งก็ใส่หนึ่งพอสามนี่น่าจะสองเจอใช่ไหมฮะแล้วก็เลเยอร์เข้ามาใส่นะครับเดี๋ยวมันจะมันจะค่าเลเยอร์มันจะหลุดออกมาตามนี้เลยนะครับ นี่ค่าเลเยอร์เนี่ยถ้าถ้าดูตามตามหลักการตัวเบสเฟอร์เซอร์เนี่ยเลเยอร์นี่ก็จะเป็นเป็นจำนวนจำนวนฮอบนะครับจำนวนฮอบจากจุดที่เราเริ่มนะครับหรือ Starting p o พอยนะครับนะครับก็จะหรือ Starting Point นะครับ,นะรบ,อรอรบโอเค เพราะนั้นก็เราถ้าเราทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็หา s h ช็อตเทสพาธที่ใช้คิดว่าทุกเอดเนี่ยความยาวเป็นหนึ่งได้ด้วยนะครับโด้วยด้วยเรดฟ Search นะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือตัวเร s ฟอร์เ c ชก็จะทำให้เราตรวจสอบได้ว่ากราฟเป็นใบพัดไทยกราฟหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าคงได้เรียนแล้วในวิชาอัลกอริทึมนะครับอ่ะเรามาเขียนเขียนโค้ดกันดีกว่าครับเนื่องจากเราใช้ตัวอย่างเป็น อ่าน directed e graph นะครับเราก็จะเอานีอันนี้เราเอาของเดิมมาเลยนะครับเอามาจาก depth e a r c h ก่อนนะครับตัวอ่าน input มาจาก depth e a r c h นะครับเราก็จะอ่าน input มาแล้วก็ให้ input จะ format เดียวกันนะครับก็คือ,คอบรรทัดแรกเป็น n m นะครับแล้วก็เวลาระบุเส้นเชื่อมก็จะระบุด้วยค,คู่ของ node นะครับที่มี e d g ติดกันนะครับ ผมก็อ่านมานะครับอ่านมาทีละคู่แล้วก็เนื่องจากผมจะเก็บในในระบบนะครับเราจะเก็บเป็นเนื่องจากในระบบเราจะเก็บเ,เริ่มจากศูนย์นะครับอิน,อนดีเ็กซ์เริ่มจากศูนย์ฉะนั้นผมก็จะอ่านเข้ามาแล้วก็ลบๆเลยนะครับนี่เป็นวิธีที่ผมนิยมใช้นะครับเสร็จแล้วก็จะต้องมีคราวนี้เราต้องมี2ออย่างนะครับมีบูนมีวิสิตเต็ดนะครับบูน ซีนซึ่งซีนเนี่ยจริงๆไม่ต้องมีก็ได้เดี๋ยวเราจะไม่เก็บบูดไม,ไม่ไม่เก็บบูนนะครับเ,เราจะไม่เก็บซีนนะครับแต่เราจะเก็บหมายเลขเลเยอร์ layer แทนนะครับซึ่งเราจะอิน t ทุกค่าให้เริ่มต้นเป็นลบหนึ่งนะครับเพื่อใช้แทนซีนไปเลยถ้าถ้าเลเยอร์ไม่เท่ากับลบหนึ่งก็คือถือว่าเคยเห็นแล้วนะครับก็คือ,อใช้แทน ใช้แทนซีนเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะเบฟเฟอร์เซอร์นะครับ, er, รบเริ่มจาก S แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับในเ,เราก็จะต้องมาอินิทค่าก่อนนะครับก็ต้องอินิอะไรบ้างอย่างแรกก็ Visited นะครับ i เป็น False นะครับแล้วก็ Layer I เท่ากับลบหนึ่งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้เลเยอร์โหนดแรกเป็นศูนย์ไว้นะ,คร,ระ Q, ครับเราจะต้องมีคิวนะครับเราต้องมีคิวสำหรับจัดการตรงนี้นะครับก็วิธเีเราใช้ s t l อย่างก็ได้ครับมีคิวมีอะไรก็ได้นะครับ s t l นี้น่าจะมีคิวแต่ผมไม่แน่ใจเราใช้ลิสก็ได้นะครับ นี่น่าจะมีคิวนะครับแต่ใช้ลิสต์ก็ได้นะครับผมใช้ลิสต์ไปเลยแล้วกัน,นครับความง่ายนะครับก็เราก็จะมีลิสต์ของอินเรียกเป็นคิวแล้วกันนะครับมาคิวดอทพ S ชแบ็เ hmm. อ uh, ใส่ S เข้าไปเลยนะครับมันก็ y Q empty Not empty นะครับเราก็จะ เอาตัวแรกของคิวออกมานะครับก็ uh, u กับ q.front นะครับแล้วก็ต้องเอาตัวแรกออกนะครับ pop pop fronting นะครับอ่ะครับอันนี้ก็คือดึงดึงดึงของจากคิวออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็เหมือนอันนี้จะถัดไปนะคือเราจะดูทุกๆเกที่ติดกับกับ vertex หรือติดกับ node u นะครับก็ล o o ครับ อันนี้ก็ทำเหมือนกับอของในในใน depth search เลยนะครับใครจะเขียนสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ผมก็เนื่องจากนี้มันตัวอย่างนะครับก็เราก็จะเขียนให้มันยาวนิดน,นึงนะครับเราก็ดูว่าโหนด u มีดีกรีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดึงของมาจาก adjacency list นะครับซึ่งเราเก็บไว้ใน v e กเตอร์ก็ดึงแบบอะไรได้เลยนะครับดึงแบบนี้ปับ๊บแล้วก็ if layer v เท่ากับลบหนึ่งนะคือยังไม่ถูกยังไม่ถูกเห็นนะครับยังไม่เคยถูกเห็นเราก็ให้ l a เยอร์ของ V เท่ากับเลเยอร์ของ U คนพบมันนะครับบวกหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปใน q นะครับแบบนี้เลยนะครับเพ,พ,พ,พเสร็จแล้วกออ็อย่าลืมตั้ง visited นะครับอ่าเท่ากับ true ไป ซึ่งจริงสังเกตว่าถ้าเราดูดีวิสิตตจริงๆนี่แทบแทบไม่ได้ใช้นะครับคือแทบไม่ได้อยู่ในลูปเราเพราะว่าเราเห็นแล้วเราก็ใส่ในคิวใช่ไหมฮะแล้วเราก็เช็คว่าเราไม่ใส่ของจากคิวถ้าเราถ้าเราเคยเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะไม่มีเรียกว่าไม่มีปัญหาว่าจะไปพิสิตหลายรอบนะครับแต่ว่าก็เก็บวิสิตต์ไว้ครับเพื่อเพื่อเพื่อให้เช็คลอจิานะครบว่าถูกหรือเปล่า ก็มาดูเมนโปรแกรมครับเมนโปรแกรมก็ตรงไปตรงมา read input นะครับแล้วก็สั่น BFS 0ทีนี้ผมคงจะให้มันพิมพ์มาด้วยเนาะว่า,เ,าเจอใครเราไปได้เช็คได้ว่าลูปเราถูกไหมนะครับโอเคโค้ด okay, ก็ประมาณนี้นะครับก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้นิดนึงนะครับค่าเริ่มต้นแล้วก็ ใส่จุดเริ่มต้นเข้าไปในคิวนะครับที่เหลือก็เป็นลูปในคิวแล้วนะครับรูปในคิวก็แกะของจากคิวนะครับแล้วก็เซตวิเศษวิสินะครับทําอะไรก็ทําไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ดูทุกๆุกโนดที่ติดกับอยู่นะครับถ้ายังไม่เคยเห็นเราใช้การที่เช็คว่าไม่เคยเห็นเราดูจากเลเยอร์นะครับว่าถ้าเป็นลบหนึ่งก็คือไม่เคยเห็นนะครับเราก็ใส่ของเข้าไปเลยประมาณนี้อ่าเรามาดูอินพุตตัวอย่างนิดนึงนะครับ เราก็จะสร้างอินพุตตัวอยา่างจากกราฟนี้เลยนะครับอินพุตอันนี้ก็จะมีเก้าเโหนดนะครับมี Create หนึ่งสองสามเยีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอดสิบสองสินะครับก็เป็น 93มี1ไป1 2 1 5 2 4 4 5ผมพยายามใส่มันกลับข้างเลยครับ3 2 5 6นะครับก็3 7 3 6 4 6 7 4จสเอ่อ8แ 8, แล้วก็8 9อ่ะโอเค,ค,อเค,อเค,คน,นะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 1 0 1ี่ห้าอ่ะโอเคโอเคครบทุกทุกโนดนะครับลองไปลังกันดูครับ ลิมปับลิมปับเวทครับคุณจะเอาพูด u บวกหนึ่งนะครับอ่ะหนึ่งสองห้านะครับสี่สามหกนะครับ 3, 4, สามสี่หกสังเกตว่าลำดับมันไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรเอาผมพิมพ์ไอเนี่ยมาด้วยดีกว่าเลเยอร์เนาะพิมพ์ u แล้วก็ เลยเยอะอยู่ครับเพื่อความชัวร์เนาะว่าเราเขียนถูกนะครับก็เลเยอร์สองก็คือกลุ่มนี้นะครับสี่สามหกถัดไปก็เจ็ดแปดนะครับแล้วก็เก้านะครับเป็นเลเยอร์สี่อ่ะตามที่เราไล่เลยนะครับเห็นครับดูโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับก็เราก็อินิทค่านะครับเอาของใส่คิวแล้วก็วนลูปนะครับ ในลูกก็เอาของจากคิวทำงานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไล่ไปดูทุกตัวที่ติดกับมันนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกข้างในก็วิ่งไล่แบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็เ f ฟเฟอร์เซิร์ชก็น่าจะประมาณนี้ทีนี้หลายคนด้วยโครงแบบนี้นะครับเราสามารถแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นเดฟเฟอร์เซิร์ชได้นะครับนะครับ ก็โดยแทนที่จะใช้คิวเนี่ยเป็นคิวนะครับเราก็แปลงให้มันเป็นสแต็กแทนครับก็คือเวลาเราจะพุชแบ็กเราก็ของใส่ใส่ที่แบ็กนะครับแล้วเราก็ป๊อปป๊อปแบ็กก่อนนะครับป๊อปแบ็กเอาแบ็กทิ้งนะครับคือใช้ทำทำของให้เป็นคิวซะนะครับเออทำของทำคิวให้เป็นสแต็กซะนะครับ ถ้าทำแบบนี้ปั๊บด้วยโค้ดเดิมนะครับเราจะวิสิตแบบเ e ฟเฟอร์เซิร์ชเลยนะครับลองไปไล่ดูได้นะครับนะครับก็เดี๋ยนะครับเราวิสิตยังไงเลยตัวตัวตัวเดฟนี่ตัวเลเยอร์ใช้อะไรไม่ได้นะครับเวลาพูดถึงเ e ฟเฟอร์เซิร์ชนะครับเราลองมาไล่ดูนิดนึงนะครับเราก็ไปโหนดหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งแล้วก็ไป ลองไล่ตามนี้แล้วกันนะครับ1ไป5 5ไป6 6ไป8 8ไป9นะครับแล้วก็ back track นะครับ back track กลับมาแล้วก็ไป7ไป3นะครับแล้วไป4ยังไงเนี่ยนะครับเออทำไมไปไป4เนี่ยนะครับไป3ไป2 อ๋อโอเคครับโค้ดผิดครับก็คือถ้าเราปรับแค่นั้นเนี่ยลำดับในการวิสิตเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดฟเฟอร์เซอสัทีเดียวเพราะว่าเราเวลากราฟมันซีนกันสักครู่ครับเวลาเงื่อนไขในการเอา,เอาไปใส่ในการพุชแบ็กเนี่ยมันจะโดนเลเยอร์นี่กันไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเอาออกนิดนึงนะครับก็คือถ้าถ้าเราเอา Push Back เลยนะครับ ก,ก็ทำแบบนี้เลยนะครับก็คือถ้าเราจะพุชแบ็กถ้ามันพุชแบ็กไปก่อนเลยนะครับทีนี้ถ้ามันวิสิตแล้วเราจะไม่เอามาซ้ํานะครับก็คือ if visited you เราก็ continue ไม่งั้นลำดับมันจะไม่เหมือนนะเพราะว่าเราเราดันไปเช็คมีเป็นเดฟเฟอร์เกับเดฟเฟอร์เินกันนะครับอ,อ่ประมาณนี้นะครับอข,อขอลองรันอีกทีนึงเนาะ อ่ะโอเคผมทิ้งเลยเยอร์ไปหมดเลยนะครับอ่ะลองมาไล่กันอีกทีหนึ่งนะครับลองมาไล่กันดูนะครับก็เริ่มจากหนึ่งหนึ่งไปห้านะครับห้าไปหกหกไปแปดแปดไปเก้านะครับแล้วก็แบ็กแท็กมาเจ็ดนะครับเจ็ดไปสี่สี่ไปสองสองไปสามนะแล้วก็ Back ack, Back ack, แบ็กแท็กแบ็กแท็กแบ็กแท็กกลับมานะครับ ก็ลำดับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการจะดูว่าใครเป็นแพร์เลนใครเวลาจะทำเดฟเฟอร์เซิร์ชนี้ก็ทำได้ในโค้ดนะครับเราก็เติมของลงไปในโค้ดนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับก็คือ,เ,อเดี๋ยวผมขอเติมนิดนึงแล้วกันนะครับดูว่ามันตรงกับที่เราไล่หรือเปล่าอันนี้เป็นเดฟเฟอร์เซิร์ชนะครับ dfs แต่ว่าเป็นเดฟเฟอร์เซิร์ชเวอร์ชันที่เขียนเป็นลูปนะครับกรณีของเดฟเฟอร์เซิร์ชก็เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเก็บแพร์เลนได้เพื่อจะสร้าง สมมุติต้องการจะได้ผ่านกลับมาด้วยก็เก็บ parent เข้าไปนะครับแล้วก็เก็บตรงนี้นะครับ p ี r e n t เเริ่มต้นก็ให้ parent i เป็นลบหนึ่งไว้ก่อนนะครับครับทีนี้ในกรณีเดฟเฟอเร์เซิร์นี่มันจะมีความยุ่งนิดนึงเพราะว่าตัวที่เป็น parent ของมันจริงๆเนี่ยควรจะเป็นตัวสุดท้ายที่ทำให้มันออ,ออกมาจาก จาก stack นะครับซึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เราใส่ครั้งสุดท้ายนะครับตัวที่เราใส่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเ,เราก็ต้องกันไม่ให้ถ้า v ยังไม่ visited เราค่อยๆใส่นะครับเพื่อไม่ให้ไปแก้ค่าแพรนเลนอีกถ้าว i สิตปุ๊บก็จะไม่โดนใส่ละพอไม่โดนใส่ปับ๊บเราก็อัปเดตแพรนเลนแค่แค่รอบเดียวนะครับ ของเก่าเนี่ยเราไม่ต้องใส่ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเพราะว่า you ว way, หนอนนึงมาแล้ววิสิตแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็ไม่ไม่เข้าไปทํางานเพราะเรากันไว้ข้างบนนะครับคราวน,นี้เรากันที่ข้างล่างแทนนะครับก็คือไม่ให้เอาหนดที่วิสิตแล้วถูกใส่เข้าไปนะครับนี่ตรงนี้เราก็ปริ้นแผเลน์มาด้วยเลยครับแผเลน์อยู่นั้นที่รูทก็จะแพเลน์เป็นเป็นลบหนึ่งไปนะครับอ่าลอง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 ดูโค้ดอีกทีนะครับ เนี่ยนะครับห้าแพเลนต้องบวก1ด้วยนะครับเราจะเห็นนะครับ1นึ่งนี่นะครับห้าห้าแพร์เลนเป็น1นะครับตามเส้นนี้ผมขีดเลยนะครับ6แพร์เลนเป็น5นะครับแล้วก็8แพร์เลนเป็น6นะครับ9กับ7นี้แพร์เลนเป็น8นะครับคือวิ่งแบบนี้แล้วก็แบ็คแท็กกลับมาเป็นเจ็ดนะครับ ใช้เป็นเส้นหนาไว้แล้วกันนะครับก็4ี่ p a r e n s เป็น7เจ็ดนะครับสอง pair e n s เป็นสแล้วก็3าม p a r e n s เป็นสนะครับก็เดฟเฟอร์เซอร์พอหมดปุ๊บมันก็แบ็กแท็กแบ็กแท็กแท็กถอยกลับมาจนจน,จนจบการทำงานนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นโค้ดตรงนี้ข้างหลังนี้เป็นเดฟเฟอร์เซอร์แล้วนะครับก็เอาโค้ดจากเดฟเฟอร์เซอร์มาแก้นะครับเป็นแล้วก็ปรับเป็นเป็นสแต็กนะครับ เอ่อตอนนี้คงเอาไว้แค่นี้ครับโค้ดตัวอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูได้ในในในวิกินะครับโอเคครับขอบคุณครับ